สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Jay 569นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวมังกรนะในเดือนมิถุนายนนะคะก็ช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็ถ้ามองว่าในช่วงตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเนี้ยค่ะดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนย้ายไปอยู่ในราศีเมถุนใช่ไหมก็จะไปเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของการงานเนาะหรือเปล่าแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5 6ใช่การงานนะคะซะเยอะแยะนะคะใครที่จะต้องติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยนะคะทำได้ดีมากๆเลยดาวอาทิตย์นะคะย้ายไปอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นราศีเกี่ยวข้องกับการติดต่อคอมมูนิเคชันจังว่าคุณจะสามารถปิดการขายพูดคุยเจรจาเขียนนะคะจะสอนจะพูดจะโค้ชเนี่ยทำได้ดีมากๆแม้แต่ว่าใครที่อยากจะแบบไปสัมภาษณ์งานสมัครงานตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะคะคุณมีโอกาสที่จะเดินทางระยะใกล้ได้หรือเดินทางหรือว่าคุยนะคะพูดคุยเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะค่อนข้างดี22มิถุนายนขอโทษ22พฤษภาคมพูดผิดพูดถูกขอโทษด้วยค่ะ22พฤษภาคมนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนนี้นะคะคุณก็มีโอกาสได้เดินทางแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับข่าวดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานเรื่องของลูกน้องบริวาร นะคะตอนนี้นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยบางคนมีโอกาสได้รับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้22พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวเสาร์นะคะก็มันเป็นวันที่ดีนะคะเขาจะทำให้คุณเนี่ยมุมแบบนี้นะคะคนทั่วไปเนี่ยเขาจะแบบทำให้คุณสามารถมองเห็นแผนการระยะไกลของตัวคุณเองว่าเฮ้ยคุณจะไปทิศทางไหนต่อจากนี้คุณจะไปทำอะไรต่อจากนี้งานอะไรที่คุณจะสามารถสร้างงานสร้างเงินให้คุณได้เยอะๆนะคะแล้วก็พอ22พฤษภาคมดาวพุธก็กุมกับดาวศุกร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ดีนะคะในการที่คุณนะคะจะทำการต่อรองnegotiateเนาะเจรจานะคะข้อสัญญาต่างๆนะคะลองทำดูนะคะคุณทำได้ดีมากๆนะ25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์เนี่ยค่ะทรายกับดาวอังคารนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะเขาจะมาช่วยเหลือคุณมาช่วยคุณเจรจาค้าขายได้นะคะเป็นวันที่ดีนะคะถ้าคุณจะต้องแบบติดต่อกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่ว่าคนที่คุณมีความกังวลใจแคร์เขานะคะคนพวกนี้จะใส่ใจคุณจะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างมากแล้วก็28พฤษภาคมดาวพุธนะคะเข้าสู่ในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณก็เขาบอกว่าพลังงานมันจะชิฟต์นะคะเปลี่ยนพลังงานนะคะจากในเรื่องของการใช้ความรู้สึกนะคะมาเป็นลักษณะของการใช้ล้างสังหรณ์ให้มากขึ้นกว่าเดิมได้ของคุณเนี่ยถ้ามองก็มีโอกาสได้ติดต่อเจรจากับพาร์ทเนอร์ค่อนข้างจะเยอะเนาะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองนะคะตรงนี้ใครที่มีในเรื่องของคดีความต่างๆก็มีโอกาสที่จะชนะคดีได้เช่นกันนะคะวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยกุมกับดาวศุกร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ผสมผสานกันนะคะในเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของพาร์ทเนอร์ธุรกิจนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้คุณนะคะหันกลับไปดูโอกาสเก่าๆเงินเก่าๆสิ่งที่คุณได้เคยทำมาแล้วมันได้เงินนะคะรวมไปถึงความรักเก่าก็มีโอกาสจะหวนกลับมาหาคุณได้อีกครั้งเหมือนกัน5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเซกเตอร์เทเรียสซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความลับเกิดขึ้นหรือบางคนอาจต้องไปทำงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะงานเบื้องหลังหรือบางคนอาจจะแบบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าใช้คำว่าทำโยคะมากขึ้นฝึกจิตมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะ6มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับดาวอังคารวันนี้เนี่ยคนจะค่อนข้างมีโมโหหรือว่ามีความรู้สึกถึงการแข่งขันมากขึ้นบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียพลังงานไปกับเรื่องพวกนี้ได้ของคุณเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ได้การต้องติดต่อ
การที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานก็ได้นะคะที่ทำให้คนรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็วันที่11มิถุนายนดาวอาทิตย์นะคะสแควร์เนปจูนก็วันนี้อยากให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกแบบมันไม่ชัดเจนอะหรือว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยหรือว่าความรู้สึกแบบผิดหวังคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจแบบเนี้ยก็ได้นะคะระวังเรื่องการต้องติดต่อกับลูกน้องกับเพื่อนเก่ากับพี่น้องเนี่ยค่ะแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตามที่คุณต้องการนิดนึงนะคะแล้วก็17มิถุนายนดาวพุธก็ถอยหลังนะคะซึ่งเขาถอยหลังในเรือนคู่ของคุณก็เข้าใจว่ามีโอกาสนะคะที่ได้ติดต่อกับคนเก่าๆวนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ถ้าจะให้เตือนก็คือแบบมันจะเป็นวันที่คุณค่อนข้างเซนซิทีฟอะหรือแบบอีโมชันแนลมากหน่อยอะจะค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนิดนึงทำใจสบายๆไปนะคะเวลาที่ดาวถอยหลังแบบนี้เยอะๆนะจังอยากให้คุณอะเอาโอกาสนี้ค่ะไปคิดทบทวนว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรต่อไปนี้ดีนะคะฉันควรจะทำโน่นทำนี่ดีไหมมองว่ามันถอยหลัง5ดวงอะทุกอย่างสิ่งมันจะไม่เร็วไม่ง่ายนะคะก็ลองหาโอกาสสิ่งที่เคยทำแล้วมันประสบความสำเร็จก็จะดีกว่านะคะถ้าอยากเป็นคนเหนือดวงก็ต้องแบบว่ามันคงจะเหนือไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรามองเอาโอกาสที่มันเข้ามาในช่วงเวลานั้นอะทำอะไรได้บ้างก็ทำสิ่งนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ประกอบเนาะแล้วก็โฆษณานิดนึงนะคะว่าตัวเองตอนนี้มีการใช้ TikTok นะคะ TikTok ก็ใช้ชื่อตามเพจตาม YouTube เลยนะคะ Jasmine J569 หรือว่า Jasmine แจงนะคะภาคภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะแจงจะทำพิกัดคาร์ดเยอะมากๆในนั้นนะคะเผื่อใครสนใจก็ตามได้นะคะก็มาดูกันมองว่าในช่วงเดือนนี้เรื่องการเงินเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเหมือนจะต้องไปทำการกู้ยืมเงินต่างๆมีโอกาสได้สำเร็จได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่ทำเนี่ยบางทีทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เหมือนกันนอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยค่ะได้ไพ่ Queen of Pentacles นะคะเขาบอกว่าให้คุณอ่ะใช้ความคิดอย่างมีสตินิดนึงหรือว่างานที่ทำอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคุณแม่หรือว่าเป็นการที่ทำให้เราต้องมานั่งคิดเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับมันมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปเยอะแยะมากมายได้ไม่ค่อยคุ้มเสียระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนิดนึงนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าสัวใครที่มีเรื่องคดีความต่างๆมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างจะสูงแต่จังว่าบางคนเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ดังใจอ่ะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราควรจะได้มากกว่านี้เงินเราควรจะได้มากกว่านี้ไหมหรือรู้สึกมีความกังวลใจข้อสัญญาต่างๆหรือแม้แต่สิ่งที่คุณทำให้นอนไม่หลับนะคะตรงนี้ยังไงเสียนะคะโอกาสใหม่เข้ามาแล้วมันก็ดีมากอยากให้คุณรับเอาไว้นะคะแล้วก็คุณสามารถต่อยอดความสำเร็จอ่ะไปได้ไกลอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงอาจต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายให้จบเป็นลักษณะของการที่คุณอ่ะอยากทำอะไรบางอย่างที่มันเติมเต็มความรู้สึกคุณจริงๆแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแต่ว่ามันเหมือนเป็นการหันหลังให้กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณขณะนี้สิ่งที่เป็นขณะนี้ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่มันยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณและช่วงเวลานี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณต้องแบบไปตามหาสิ่งที่มันเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกคุณจริงๆนะคะทีนี้ถ้าถามเรื่องการงานเนี่ยค่ะเดมูนเกิดขึ้นก็ความไม่ชัดเจนยังมีตามมานะคะเข้าใจจริงๆแล้วเดือนนี้เนี่ยมันไปย้ายไปอยู่ในเดือนที่6ของคุณใช่ไหมดาวหลายๆดวงเนี่ยค่ะโอกาสความสำเร็จเนี่ยมีนะคะเพียงแต่ว่าที่บอกไปมันมีดาวที่ไปทำมุมเสียกับเนปจูนอยากให้คุณอ่ะพิจารณาเยอะๆรอบครอบเยอะๆนิดนึงนะบางทีอาจโดนหลอกได้ง่ายต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของการเงินนะคะตรงนี้ไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นนะคะจริงๆถ้าทำอะไรส่งออกได้จะดีมากหรือถ้าไม่ได้เนี่ยมันเหมือนถ้าคุณต้องไปประมูลอะไรบางอย่างเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็ถ้าถามในส่วนของการเรียนนะคะตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกถึงความผิดพลาดผิดหวังนะคะบางทีที่สอบไว้ที่คาดหวังว่าจะได้เนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการได้นะคะแต่เบอร์สองเบอร์สามยังมีอยู่นะคะตอนนี้เผื่อใจนิดนึงนะหรือไม่ถ้าไม่เผื่อใจก็เป็นการสู้มากหน่อยอย่าเชื่ออะไรที่แบบไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพก็
ตรงนี้ค่อนข้างจะคิดมากนิดนึงนะคะจริงๆดาวมันไปอยู่ในเดือนที่6จังว่าคุณน่าจะหันดูแลตัวเองมากขึ้นฟิตหุ่นมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแต่บางคนอาจจะมีเรื่องในการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้นะคะถ้าถามในเรื่องความรักคนที่วนเวียนนะอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะการพฤษภมังกรหรือว่าราศีตุลก็ได้ที่ผ่านมาก็อาจจะอกหักเสียใจนะคะหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับใครนะคะทำให้นอนไม่หลับนะคะหรือว่าเป็นลักษณะที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันเหนื่อยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในข้างต้นนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงว่าหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนคุณอ่ะกำลังตามหาคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เฮ้ยเขาจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเหมือนตอบโจทย์จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบใครก็ได้แล้วณเวลานี้นะคะลองดูนะมีโอกาสที่แบบได้คุยนะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่ายังไม่เข้าเป้าใครเข้ามาถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณก็ไม่เอานะในช่วงนี้นะใครถามว่าแบบเป็นยังไงคนเก่าวนกลับมาก็มีโอกาสได้วนนะเพราะว่าดาวถอยหลังเยอะมากนะคะยังไงเสียคนเก่าๆวนกลับมาเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วนะคะ worth waiting for นะคะก็คือการที่มันบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันคุ้มค่านะกับสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ณเวลานี้นะคะแล้วก็ getting to know each other ก็คือทำความรู้จักกันก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยฉันจะอกหักฉันจะเสียใจเพราะว่าฉันคุยกับใครแล้วเขาแบบไม่ตอบกลับอย่างเงี้ยบางทีอยากให้คุยยาวๆดีกว่านะคะรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะใส่หน้ากากเข้าหากันก็ได้นะคะอย่าเพิ่งแบบ 100% นะคะมีโอกาสได้เจอ new love นะคะความรักครั้งใหม่ขอให้เจอนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณเห็นแล้วคุณเคยรู้สึกแบบเหมือนผูกพันตามกันมานะคะจากไหนเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนที่เคยเจอมาก่อนนะคะแล้วก็กลับไป healing family issue นะคะเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยบางทีเรื่องที่เราไม่สบายใจเนี่ยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวหรือเปล่านะคะลองดูก่อนนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งแบบว่าใช้คำว่าอะไรล่ะเหมือนตัดสินปัญหาเนี่ยมันต้องกลับไปเยียวยากลับไปรักครอบครัวมากๆแล้วทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นนะคะทีนี้ถ้าถามนะคะในส่วนของคนโสดๆนะคะได้ไพ่กู๊ดบายนะคะคนโสดมาเนี่ยอาจจะเพราะว่าเพิ่งเสียใจมาหรือว่าถ้าโสดตอนนี้จังว่าก็ยังไม่เลือกใครนะคะเป็นตัวเป็นตนนะถ้าถามถึงคนที่มีคู่นะคะได้ไพ่ soul searching ก็เหมือนต้องการตามหาตัวตนที่มันชัดเจนมากขึ้นคนที่คุยอยู่นี่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะ leave it behind ก็คือสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ข้างหลังก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าถามถึงคนที่มีปัญหานะคะก็เหมือนกับช่วงนี้ open relationship นะคะอาจจะห่างๆกันหรือว่าเปิดใจคุยกันหรือเป็นลักษณะของเปิดความสัมพันธ์ที่ไม่คอมมิตอะค่ะดูว่าถ้าเราดีจริงเนี่ยยังไงเขาก็ตามเรานะแล้วก็คนเก่าๆนะคะก็ secret นะคะอาจจะกลับมาแต่มาเนี่ยมันมาด้วยความลับอะนะคะก็คุยไปก่อนอย่าเพิ่งมาฟันธงนะคะจะดีกว่าแล้วก็อะไรอีกน่าจะโอเคแล้วมั้งนะคะตรงนี้ครบแล้วแหละก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังเนาะยังไงเสียก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็อย่าคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากอย่าเอาไปใช้ดูจากความเป็นจริงเป็นหลักจะดีกว่านะคะในทุกๆเรื่องนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะเป็นการเรียนดูดวงนะคะเอาไปประกอบอาชีพก็ติดต่อมาได้นะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ